เสียงทรง17เสียงทรง11 7พักสนาม3 20วินาทีสนาม3 20วินาทีสิบเอ็ดเจ็ดเล่นได้เกียร์ทรง8 11เป็นทรง12 8เป็นทรง9 12เสีย10 1212สิบสองเท่าเกียร์ทรง13 1212สิบห้า สิบสองสูง13 15 เกิดสูง16 13 17 13เรียนทรง14 17ทรง18 14เรียนทรง15 18เดี๋ยว16 1817 18
17 18เปลี่ยนทรง19 1710เกมพอยต์17เปลี่ยนทรง18 2019 2020เท่า21 20เกมที่1ทันสยาพัทราจรัสไพศาลฝ่ายชนะ22 20เกมที่2 0เท่าเล่นได้1 0เป็นทรง1เท่าสนามที่5ดีเดียวไม่ถึงต่ำกว่า13ปีแมตช์ที่49การพันธ์ทางคุณสั่งคุณสั่งเกิดก้าวกับทีมที่ข้าวทรง2 1สูงสุดแบ่งตั้งเชียงใหม่กรรมการผู้ตัดสินคุณธนาพลจันทูกรรมการกำกับการส่งลูกคุณพิจิตรดอนจันทายสามหนึ่งเป็นทรงสองสามสามเท่าเ
่สามเป็นทรงสี่เท่าพูดต่อไปในสนามที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ต่อไปสามปีในที่57ตอนนี้เราเป็นทีมอาคาเดมีจากวัชิเลกยาโฮโฮจากสเตริตไลน์ทีโฮกรรมการผู้ตัดสินคุณสมพงษ์พงษ์ศักดิ์ศรีกรรมการประกอบการส่งลูกคุณเกียรติพลสายทองหกสี่สนามที่6หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีแมตช์ที่53การหลุยยังคงจากเทศบาลเมืองชลบุรีกับวิชาการรุ่นหัวไผ่จากเสนาสปอร์ตสเตชั่นกับทรงคุณคุณนัทสิทธิ์กิติยาซ้ำ5 6กับการส่งรูปคุณสุเทพพิมโยสวัสดิ์คุณทรง7 5เปลี่ยนทรง6 7นักกีฬาที่เริ่มการแข่งขันในรอบเวลา11นาฬิกา30นาทีขอให้มารายงานตัวที่ด้านหน้าสนามได้นะคะนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันในรอบเวลา11นาฬิกา30นาทีขอให้มารายงานตัวที่ด้านหน้าสนามได้ค่ะเปลี่ยนทรง8 7เก้าเจ็ดเพื่อทรงแปดเก้าเก้าเท่าผู้ต่อไปในสนามที่8หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีแมตช์ที่59ธีรยาธีรุดมจาก SM แบดมินตันกับจันทรามาดามลีจากวิลลี่แอนด์ลวีกรรมการผู้ตัดสินเปลี่ยนเก้าพักกรรมการกำกับการส่งลูกคุณชัยศิริเจตนาเสนสนาม3 20วินาทีสนาม3 20วินาทีครับครับต้องครับสิบเอ็ดเก้าเป็นได้ขึ้นต่อไปในสนามที่2ทีเดียวรุ่นอายุต่ำกว่า12 9ท่านที่สอนอัศวสกุลเนตรจากบ้านทองหยองกับอนัญญาพัฒนาลัยจากจันทบุรีแบดมินตันกรรมการทั้งสิบสิบสองชายแก้วกรรมการกำกับการส่งลูกคุณสุริจักรสอนชัยข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะไม่อนุญาตให้ตั้งกล้องในท้ายสนามที่มีการสตรีมมิ่งนะคะขอความกรุณาท่านผู้ปกครองท่านผู้ชมไม่ตั้งกล้องบริเวณท้ายสนามที่มีการสตรีมมิ่งนะคะขอบคุณค่ะเรียนส่งสิบสามสิบเอ็ดเรียนส่งสิบสองสิบสามสิ
เสียเปลี่ยนทรง14 12ห้าสิบสองเกียรติทรงสิบสามสิบห้าเกียรติทรงสิบหกสิบสามสิบสามสิบแปดสิบสามสิบเก้าสิบสามสิบแปดพอยสิบสามเกียรติทรงสิบสี่ยี่สิบเกมการแข่งขันสันสยาพัทลาจรัสไทยสารแพ้ชนะ22 20 21 14Thank you.